เสียตาปัญญาประกาศข่าวเศร้าหลังสูญเสียคนสำคัญครั้งใหญ่ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจเมื่อล่าสุดปัญญานิรันดร์กุลเจ้าของอาณาจักรเวิร์กพอยต์ได้ประกาศข่าวเศร้าโพสต์อาลัยหลังสูญเสียคนสำคัญครั้งใหญ่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในวงการบันเทิงสำหรับเสียตาปัญญานิรันดร์กุลพิธีกรและนักแสดงชาวไทยประธานบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนเจ้าของอาณาจักร Workpoint และเชื่อได้เลยว่าเสียตานั้นเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศผลิตรายการที่มีชื่อออกมาอย่างมากมายโดยทางด้านเสียตาปัญญานั้นได้แต่งงานกับภรรยาวาสนานิรันดร์กุลและเสียตาปัญญามีลูกทั้งหมด4คนได้แก่น้ำตาลปานวาดน้ำหอมปานตาน้ำทองปานฝันและน้ำมนต์ปรวัตรลูกชายคนเดียวของเสียตาปัญญาและก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจเมื่อเสียตาปัญญานิรันดร์กุลเจ้าของอาณาจักรเวิร์กพอยต์นั้นได้ประกาศข่าวเศร้าหลังสูญเสียคนสำคัญครั้งใหญ่โดยเสียตาปัญญาได้โพสต์ระบุข้อความหลังวางดอกไม้ไว้อะไรว่าย่าแต้มของหลานๆแม่แต้มของลูกๆหรือพี่แต้มของพวกเราผู้ที่ตั้งแต่วันแรกพบเจอก็คือผู้ที่งามวาจางามกายและรับรู้ได้ถึงความงามในใจจวบจนปัจจุบันไม่รู้ลืมส่งพี่แต้มด้วยอาลัยรักและคิดถึงครับ